ต่อเนื่องกันเลยครับความมันความเร้าใจในคู่ที่4ครับฤทธิเดชโรงเรียนกีฬาโคราชครับวันนี้เจอกับเพชรเก่งอบุญช่วย125ปอนด์เท่ากันกับคู่นี้125นะครับก็เป็นมวยถือว่าเวทพอสมควรครับเวทกลางๆครับฤทธิเดชผลงานล่าสุดนี่ก็พลิกแพ้กับน้องใหม่อนิตยาพรมาครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยส่วนเพชรเก่งก็แพ้คะแนนให้กับเทพทักษิณสอสอนสิงห์คู่นี้ก่อนทำการแข่งขันเนี่ยเรทก็ยังเสมอเพชรเก่งเท่านั้นเพชรเก่งนี่ก็ซ้อมอยู่เพชรยินดีครับส่วนฤทธิเดชนี่ก็ซ้อมโรงเรียนกีฬาโคราชมีสอบด้วยครับแข้งซ้ายประเภทกล้าแลกกล้าบวกด้วยกันเด้งตีเข่าขวาเน้นๆเลยครับจังหวะนี้พยายามจะกอดเพื่อจะให้กรรมการแยกครับค่ายมวยโรงเรียนกีฬาโคราชชกแต่ละคนนี่ก็ไม่เสียได้ตังที่จะเข้าไปดูครับเพราะว่าชกแล้วสนุกใครเชือกออกอาวุธไม่ได้สามนี่แลกกันหนักๆเลยครับแทงซ้ายทีหนึ่งแต่พอยังไม่ได้ครับกระตุกมาเสียบขวาครับกรรมการออกแรงเยอะหน่อยซ้ายสองทีมีหมัดสลับด้วยครับไม่สนใจครับฤทธิเดชโดนป้ายหน้าก็ไม่สนใจครับการแลกกล้าบวกนักมวยคนนี้นี่ใจถึงตั้งวงในอีกแล้วตั้งกำแพงไว้ตีไม่ได้กรรมการแยกไม่ต่ำกว่า5ครั้งแล้วนะครับยกที่3แขนขวายังไม่ถึงครับแต่ซ้ายถึงหมดยก3ครับยกทีมงานที่ดีครับโอเคสีเขียวเป็นโลโก้ประจำค่ายครับเสื้อดำครับโปรโมเตอร์หนุ่มหล่อณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์จะเป็นบรรยากาศการมวยต่างชาติครับวันนี้ก็ร้อยเศษๆนะครับชาวต่างชาติยอด800,000นิดๆตามกันต่อครับยกที่4ครับฤทธิเดชโรงเรียนกีฬาโคราชกับเพชรเก่งอบุญช่วยผ่าน3ยกอยู่ที่ฤทธิเดชได้เปรียบครับประมาณ7-4รอช้าไม่ได้แล้วนะครับเพชรเก่งโอ้โหโดนปัดล่างล้มลงไปมาดูในครับต่างคนต่างเสียบแต่วงในยังทำกันไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่เอาแข้งซ้ายโอ้โหเบิ้ลเอาโดนศอกไปปัดอีกทีนึงมีศอกด้วยครับอาวุธมวยค่อนข้างจะอันตรายเลยครับฤทธิเดชประเภทใจลอยคอยแฟนนี่หลับมาหลายคนแล้วครับเอาเสียบเด้งขวาขึ้นไปเสียบซ้ายมาเอาเด้งขวาตีใช้กำลังกันเยอะมากครับคู่นี้คู่ขี้สูสีครับยกที่4ผ่านไปครับให้น้ำให้ท่ากันก่อนไปหาใครครับเนี่ยผ่านสี่ยกนี่ราคาก็ถูกกลับมาเบียดครั้งหนึ่งครับทีเสมอแค่ฤทธิเดชเท่านั้นมาดู3นาทีสุดท้ายครับไฮไลท์การแข่งขันในคู่ที่4เดี๋ยวจบคู่นี้นี่เราจะพักกันก่อนนะครับแล้วก็กลับมาดูอีก3คู่เลยครับในศึกเชฟบุญธรรมหากจะเดินหน้าฆ่ามันอย่างเดียวจริงๆครับฤทธิเดชเพชรเก่งพยายามจะขึ้นคอแล้วก็ตีส่วนฤทธิเดชนี่ล็อกใต้ปีกต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันเลยเอาหมัดเพชรเก่งนี่ใช้ฝีมือแล้วดักเตะขวาไปทีนึงเสียบพื้นมาฤทธิเดชค้ำต่อยหมัดแล้วก็โยนเข่าขวาเสียบเข้าไปเต็มพุงกะทิเลยครับโอ้ย
ี่แข้งขวาจังหวะฝีมือก็ทำได้ดีครับเพชรเก่งแล้วก็ปิดมาไม่ล้มครับวงในตีไปทีนึงพยายามจะซอยมาแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าเป้าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็เททิ้งไปเลยครับหงายท้องเอาละครับไม่แน่ไม่นอนเปลี่ยนเกมมาเดินไล่บ้างครับแข้งขวาแล้วก็เข้าในตีโอ้คู่นี้นี่คู่ที่สูสีแล้วหันไปมองที่มุมครับไม่เอาแล้วมั่นใจผลงานครับลุ้นกรรมการด้านล่าง3ท่านครับว่าชอบแบบไหนเชื่อว่าแฟนมวยมองไม่ออกแน่นอนครับสุดท้ายท้ายสุดไปน้ำเงินครับเพชรเก่งอบุญช่วยครับโอ้โหเฉือนกันหยดสุดท้ายจริงๆคู่นี้มีโอกาสเจอกันใหม่แน่นอนครับ